ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาแชร์เรื่องการเข้าห้องน้ําในประเทศอิตาลีนะคะหลายคนที่มาเที่ยวประเทศอิตาลีเนี่ยนะคะจะหาห้องน้ําที่ฟรีไม่เจอนะคะต้องไปเสียตังค์ให้ห้องน้ําตามที่สาธารณะต่างๆนะคะปกติราคาเข้าห้องน้ําเนี่ยก็จะประมาณ1ยูโรหรือประมาณถ้าถูกหน่อยก็50เซนหรือ20บาทหรือว่า40บาทนั่นเองซึ่งมันเราคิดว่ามันแบบมันไม่คุ้มเลยอ่ะสำหรับคนที่มาเที่ยวเราต้องแบบจ่ายเงินค่าเข้าห้องน้ำในราคา40บาทโอ้ no มันดีกว่าไหมถ้าสมมติว่าคุณจะรู้ว่าที่ไหนที่เข้าห้องน้ำฟรีได้บ้างที่อิตาลีนะคะห้องน้ำฟรีเนี้ยแนะนำเลยที่ใกล้สถานีรถไฟนั่นคือบนรถไฟนั่นเองบนรถไฟที่คุณไม่ได้ขึ้นแต่ต้องดูนะคะว่ามันออกกี่โมงไม่ใช่แบบขึ้นไปในห้องน้ำรถไฟแล้วก็ไปพร้อมรถไฟไม่ได้นะคะอย่างนี้จะไปผิดที่ค่ะแล้วก็ที่ที่สองนะคะที่คุณสามารถเข้าห้องน้ำได้ก็คือที่บาร์ค่ะบาร์คนอิตาลีจะเรียกร้านกาแฟว่าบาร์ที่บาร์นะคะก็สามารถจะเข้าไปซื้อกาแฟ1แก้วในราคา1ยูโรหรือซื้อแซนด์วิชในราคา2หรือ3ยูโรแล้วคุณก็สามารถเข้าห้องน้ำฟรีได้ตรงที่บาร์นั่นเองและที่ที่3นะคะอาจจะแอดวานซ์หน่อยนะคะก็คือในห้องสมุดค่ะในห้องสมุดก็ห้องสมุดอาจจะมีที่สำหรับให้นั่งเล่นเน็ตฟรีและเข้าห้องน้ำฟรีค่ะคนส่วนใหญ่ก็จะไปที่นั่นนะคะโดยเฉพาะไปนั่งชิลโอ้เห็นหลายคนไปนั่งสูบบุหรี่เหมือนกันเพราะว่าห้องสมุดของอิตาลีนี่มีความชิลมากมีต้นไม้ร่มรื่นแล้วก็สามารถอ่านหนังสือแบบเอาท์ดอร์ได้ค่ะก็3ที่นะคะสำหรับคนที่ไม่อยากจะเสียตังค่าห้องน้ำในราคา40บาทซึ่งอาจจะไม่คุ้มถ้าเราทำธุระเบาก็ที่แรกนะคะก็คือที่บนรถไฟนั่นเองค่ะอย่าลืมเช็คเวลานะคะที่ที่2ก็คือที่ร้านกาแฟหรือที่บาร์นั่นเองค่ะก็ซื้อของเขานิดนึงแล้วก็ขอเขาห้องน้ำฟรีนะคะและที่สุดท้ายก็คือห้องสมุดค่ะซึ่งห้องสมุดนี้เป็นความแอดวานซ์นะคะถ้าใครไปไม่ถูกเนี่ยถามมาหลังไมค์ได้นะคะใครมาเที่ยวฟลอเรนซ์ก็จะบอกว่าเข้าที่ไหนได้บ้างนะคะก็สำหรับวันนี้อยากแชร์แค่นี้ละค่ะบรรยากาศมันเข้ามากเลยนะคะตอนนี้ก็มาอัดอยู่ในห้องน้ำนั่นเองก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะบ๊ายบาย